ไม่แพ้แต่ละปีครับค่ะก็เรียกว่ายังมีที่นั่งนะคะมากมายนะคะให้จับจองเลยนะคะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าแดดจะแรงไปนิดนึงนะคะแต่ก็มีลมเย็นๆพัดมานะคะก็จะคลายความร้อนให้กับท่านพี่น้องชาวสุรินทร์ของเราได้นะคะท่านทุกท่านนะคะจะได้รับชมความงดงามนะคะของขบวนนางรำนะคะหลังจากนั้นจึงจะเป็นขบวนของทั้ง10คุ้มวัดนะคะนี่คือคุณแม่ครับในช่วงนี้นะครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี2566ครับกระผมนายวัชรเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้ประกาศรับพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดขออนุญาตเรียนเชิญครับหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวัดนะคะริ้วขบวนนะคะนี้นะคะรวมถึงในการจัดงานต่างๆนะคะของชาวสุรินทร์นะคะเราก็จะมีการสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีนะคะก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะคะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานะคะดอกไม้ทุกเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขออนุญาตเรียนเชิญครับที่เบื้องหลังของท่านประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอเรียนเชิญนายวิทยุด้านทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ได้กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี2566ในวันนี้และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองสุรินทร์เรียนท่านพิจิตรบุญธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีและผมนายวิทยุด้านทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรพลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2566ในวันนี้จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์องค์จังหวัดสุรินทร์ร่วมมือกันโดยได้กำหนดจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรคนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ให้อยู่ยั่งยืนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป 3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมเนียมของถิ่นไทยเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนการจัดงานมากรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรเป็นหลังช้างประจำปี2566จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่3ในส่วนของคุ้มวัดต่างๆนะคะก็เป็นต้นเทียนที่มีความสวยงามนะคะซึ่งเป็นการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของเรานะคะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการทหารบกที่25ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ท่านรองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะสำหรับงานมหกรรมแห่งความบรรช้อยงดงามนะคะทางนาฏศิลป์ให้กับท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ได้รับชมค่ะ
ครับในตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับและท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์นะครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดขบวนที่1นะครับของการแห่เทียนมหกรรมเดี๋ยวขออนุญาตให้รถประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตตั้งขบวนสักครู่นะครับท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลสนิทสันเทียรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะนายยุทธภูมิมีพรหมดีผู้ชำนาญการ Candle Festival 2023 Today we will witness Thailand Candle Festival Parade which consists of Surin style folk dancers from Surin Rajapak University and followed by 10 famous temples here in Surin with their giant decorated candles starts with Buraparam Temple Yes, the second Koborai Temple The third one is from Surin Esh Nongbor Temple Nine is Playa Prasit Temple And the last one use majestic and creative candle sculptures that represent each temple. เป็นกำลังใจให้กับนางรำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งครับ